ป้ายประกาศลดความเร็วบริเวณเส้นทางสี่แยกแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่มีการซ่อมแซมเส้นทางทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาต้องหันไปใช้เส้นทางตัดเข้าหมู่บ้านเพื่อเลี่ยงเส้นทางหลักที่ซ่อมแซมอยู่ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในชุมชนแม่ตำเดือดร้อนเป็นอย่างมากปกติมีส่วนใหญ่คนส่วนมากก็จะใช้เส้นทางหลักที่สี่แยกแม่ตำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พอทำเส้นทางก็คือลักษณะดูถ้าตอนการก่อสร้างมันมีขั้นตอนอยู่แล้วเพราะปกติว่าจะทำเป็นเส้นนะครับแต่ทีนี้บางวันเขาทำแค่สองเลนอย่างเงี้ยทีนี้รถมันก็สัญจรไม่ได้ก็ต้องมาใช้เส้นทางข้างในถามว่ากระทบไหมก็เยอะเพราะว่าส่วนมากคือข้างในจะเป็นชุมชนทีนี้การจะเอารถออกจากตัวบ้านต่างๆก็อันตรายมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเลนนี่ก็คือใช้เส้นทางนี้บ่อยครั้งบางครั้งก็ประสบด้วยตัวเองบ้างจะชนกันบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าทำให้ถนนบางสายซึ่งนี่มันปัจจัยสวาที่ได้เองเช่นนี้นะฮะเนี่ยเข้ามาในบริเวณวัดเขาเนี่ยทำให้ตรงนั้นแตกเหรอเจ้ายังไม่เปิดทางการยังมีการส่งงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รถก็มาใช้กันเยอะจำนวนวันหนึ่งต่อคันนี่นะถ้าคิดเฉลี่ยแล้วมีจำนวนถึงพันคันต่อวันรถมันแออัดควันก็เยอะติดสภาพจิตไม่ดีสภาพจิตคนในชุมชนไม่ดีเลยหลังจากที่ส่งผลกระทบจากรถที่เข้ามาใช้ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้รถกลับมาใช้เส้นทางหลักได้ปกติเหมือนเดิมเหตุผลที่ต้องปรับปรุงก็เนื่องจากว่าเดิมทางแยกเดิมเนี่ยเป็นผิวแอฟฟันแล้วก็มีการปูผิวทับโอเวอร์เลย์ทับมาหลายรอบแล้วเนาะเนื่องจากว่าบริเวณทางแยกเนี่ยเป็นจุดที่รถบรรทุกหนักพอวิ่งมาแล้วก็จะมาเบรกช่วงเบรกชะลอเบรกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแรงกระทำต่อผิวจราจรสูงกว่าทางวิ่งที่เป็นปกตินะครับมันจึงเกิดทำให้เป็นร่องล้อจะพบเห็นเกือบทุกทางแยกที่มีไฟสัญญาณจราจรนะครับทีนี้แนวทางแก้ไขก็คือต้องมีการปรับปรุงผิวคอนกรีตนะครับซึ่งตอนนี้ก็โครงการก็ดำเนินการอยู่นะครับไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางแยกมันจะจบหมดนะครับก็คงต้องลำบากไปอีกสักนะครับในการก่อสร้างทุกที่นะมันจะมีต้องลำบากอยู่จากการซ่อมแซมเส้นทางหลักที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแก่ผู้ที่สัญจรไปมารวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางผู้ใช้รถใช้ถนนควรมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเคารพในกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย